ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอแม่สอดร่วมสืบสานประเพณีแห่สิงโตประจำปี2563ค่ะคณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าปุงเท่ากงมาสืบสานประเพณีเชิดสิงโตประจำปี2563ซึ่งในปีนี้การจัดขบวนแห่สิงโตและมังกรจัดได้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยได้มีการเพิ่มขบวนแห่อาหมวยนำขบวนคำอวยพรแห่สิงโตมังกรไปรอบตลาดเทศบาลนครแม่สอดและแบ่งขบวนแห่สิงโตออกเป็น9สายเพื่อนำขบวนสิงโตไปคารวะยังบ้านเรือนที่พักอาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอแม่สอดซึ่งประเพณีดังกล่าวมีตำนานความเป็นมาการเชิดสิงโตได้กล่าวว่าหลายร้อยปีมาแล้วได้มีสัตว์ยักษ์ตัวหนึ่งตัวยาวกว่า8ฟุตมีหัวที่น่าเกลียดมากได้มากินข้าวในนาที่มณฑลกวางตุ้งในวันตรุษจีนชาวบ้านจึงร่วมมือกันคิดหาวิธีขับไล่สัตว์ร้ายนั้นไปโดยไม่คิดทำอันตรายแก่สัตว์ร้ายแต่อย่างใดโดยนำเอาไม้ไผ่ทำเป็นโครงเอากระดาษสีปะสร้างเป็นรูปสิงโตขึ้นมาแล้วให้ชาวบ้านหลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ด้านในของสิงโตจำลองจวบจนถึงเวลากลางคืนสิงโตที่ชาวบ้านสร้างจำลองขึ้นมาได้ออกไปเผชิญหน้ากับสัตว์ยักษ์เมื่อได้เห็นสิงโตจำลองที่กระโดดโลดเต้นและมีเสียงดังอันเกิดจากการที่ชาวบ้านได้เอาเครื่องมือที่ใช้ในการทำครัวมาตีกระทบกันทำให้สัตว์ยักษ์เกิดความผวาตกใจกลัวหลบหนีไปชาวนาจึงไม่ถูกสัตว์ยักษ์มากินข้าวในนาของตนต่อไปและเพื่อระลึกถึงบุญคุณของสิงโตจำลองพวกชาวนาจึงจัดให้มีการเชิดสิงโตเป็นประจำทุกปีในช่วงตรุษจีนดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการเชิดสิงโตอาจจะมีจุดกำเนิดมาจากเทศกาลตรุษจีนชนชาวจีนให้การนับถือสิงโตมากเพราะเชื่อว่าสิงโตมีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งมีอิทธิฤทธิ์ที่จะบันดาลโชคลาภมาให้คอยช่วยปกป้องและปัดเป่าภัยต่างๆไม่ให้มารังควานผู้คนได้ด้วยเหตุนี้จึงถือได้ว่าประเทศจีนนั้นเป็นต้นกำเนิดตำนานในการเชิดสิงโตจวบจนปัจจุบันThank you.
Thank you.